สุขภาพให้ดีเช่นทีมไปไหนลูกจะไปไหนอะไรนะอ๋อมีคนเรียกโอเคอย่างเนี้ยยกตัวอย่างทีมแพ้นมแต่ก็ยังกินนมใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ระวังแล้วโชคดีที่เป็นแค่ลมพิษขึ้นนิดๆหน่อยๆแต่ร่างกายยังพอไหวเดี๋ยวพักผ่อนคืนนี้ให้เต็มที่ก็น่าจะโอเคแต่ถ้าเขาไม่ไหวหรือถ้าเขาแพ้สิ่งอื่นที่เป็นมากกว่านี้จนทำให้ไม่สามารถหายใจได้หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างคนที่แพ้อาหารทะเลหรือแพ้น้ำผึ้งแต่ยังฝืนเนี่ยถึงเวลานั้นแล้วถ้าขึ้นเวทีไม่ได้คือนั่นคือคุณทำลายโอกาสตัวเองฉะนั้นรู้ว่าตัวเองเนี่ยแพ้อะไรอยู่ก็อย่าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะดูแลตัวเองให้ดีๆมีใครเป็นอะไรอีกเมื่อกี้ใครบอกแพ้ปวดฟันหาหมอหรือยังคุณหมอว่าคุณหมอบอกว่าเป็นฟันผุค่ะแล้วก็ให้ผ่าแต่ว่าหนูไม่อยากผ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนขึ้นมาเสิร์ฟไม่ได้เป็นกังวลใช่ไหมคะเอาก็ลองดูถ้าไม่ไหวยังไงต้องบอกแต่ถ้าเพื่อความปลอดภัยนะเราไม่รู้ว่าวันเสาร์นี้อะไรจะเกิดขึ้นถ้ายังไงซะผ่านวันเสาร์ไปแล้วหนูยังคงอยู่ในบ้านหลังนี้เดี๋ยวครูคงจะคุยกับทีมงานให้หนูไปผ่าเอาวันอาทิตย์เพราะว่าแผลในช่องปากมันคงใช้เวลาไม่กี่วันที่จะหายแต่ถ้าก่อนวันเสาร์นี้ครูเข้าใจว่าหนูจะรู้สึกนอนอย่างขนาดไหนตรงนั้นมีใครเป็นอะไรอีกไหมคะมีไหมเจ็บคอครับไม่สบายไม่ต้องแปลกใจรู้ใช่ไหมเอออย่างที่ครูบอกไงเพราะครูเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยอายุแค่นี้แล้วมันยังควบคุมตัวเองไม่ได้สนุกเจอเพื่อนฝูงเยอะก็อยากจะสนุกสนานไปกับเขาด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูบอกปล่อยเลยเต็มที่อยากบ้าพลังใช่ไหมจัดเต็มให้ไม่เกิน3วันเดี๋ยวเดี้ยงแล้วทีนี้พอเราเริ่มเดี้ยงจากวันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มกลัวแล้วเดี๋ยวไม่มีกำลังเดี๋ยวไม่มีเสียงไม่กลับทำยังไงวะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มกังวลไปเรื่อยๆแล้วพลังของพวกหนูก็จะถอยลงเองตรงนั้นมันจะเริ่มประมาณตัวได้เป็นธรรมดาที่หนูยังประมาณตัวกันไม่ได้ในวัน2วันแรกเป็นเรื่องปกตินะจากนี้ไปก็ให้ดูแลตัวเองดีๆมีวินัยกับตัวเองมากๆสงสารครูนะคะครูอยากจะบอกพวกหนูเหลือเกินว่าพวกหนูเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าคนเกือบค้อนประเทศอิจฉานะปีนี้เป็นปีที่ถูกอิจฉาตาร้อนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าขนาดตัวครูเองเนี่ยพอเห็นทีมงานเห็นเทรนเนอร์ระดับนี้ครูยังอยากลงมาเรียนด้วยเลยแบบโอ้โหมันแบบอยากเรียนอ่ะขอกลับไปเป็นเด็กขอเข้าไปเรียนได้ไหมอ่ะแบบตอนวัยเรามันไม่เคยมีโอกาสได้เรียนแบบนี้ไม่เคยมีครูอย่างนี้มาสอนหรือว่าไม่ชีวิตไม่ได้ผ่านพ้นไปเจอเรื่องราวแบบนี้ไม่มีโอกาสแบบหนูที่แบบว่าชีวิตพลิกภายใน 3-4 วันหรือ3เดือนสิ่งหนึ่งที่อย่าประมาทนะคะด้วยเราเป็นรุ่นที่8หลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่สนใจหรอกช่างมันเถอะอยู่รอดก็รอดไม่รอดก็ไม่เป็นไรเข้ามา 2-3 วันก็ดังแล้วมีแฟนคลับแล้วมันไม่ยั่งยืนหรอกค่ะมันไม่ยั่งยืนจริงๆข้างนอกต่างหากคือแบบว่าอย่าไปคิดอย่าไปหน่อยอย่าไปสะกดจิตตัวเองว่าคงอยู่ได้ไม่กี่วันหรอกเพราะครูบอกแล้วว่าต่อให้เป็นไม่กี่วันมันก็เป็นที่น่าอิจฉาเหลือเกินเป็นไปได้ครูอยากจะขอมานอนด้วยเลยขอเรียนด้วยทุกคลาสมันแบบมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะกับสิ่งตรงนี้งั้นกอบโกยให้มากที่สุดอย่าไปคิดว่าฉันจะอยู่รอดถึงวันอาทิตย์ไหมอย่าคิดเลยไม่มีประโยชน์ที่จะคิดทำให้ดีที่สุดไปก่อนทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงก็ช่างนี่ไม่ใช่จุดจบของชีวิตนี่คือโอกาสต่างหากจากนี้ไปจนถึงวันเสาร์เนี่ยมันคือโอกาสที่หนูทุกคนจะกอบโกยความรู้กอบโกยประสบการณ์ที่ครูทุกคนเอามาแชร์กันนะเชื่อเถอะค่ะว่าน่าอิจฉาจริงๆงั้นอย่าไปคิดเรื่องอื่นทีนี้ก็เรื่องที่เหลือเนี่ยเดี๋ยววันหลังๆเดี๋ยวครูค่อยเข้ามาคุยวันนี้สิ่งที่ครูอยากรู้จักมากที่สุดคือโป
ครูยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของพวกคุณเลยสักคนเดียวเนาะขอทีละคนแล้วกันลูกไม่ต้องเรียงตามวีก็ได้เอาง่ายๆสั้นๆแบ็คกราวด์ชีวิตว่าตัวเองเป็นยังไงมายังไงเป็นคนครอบครัวทำอะไรมาแล้วเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงสั้นๆนิดหนึ่งสวัสดีครับทีม29ครับผมก็เป็นคนที่อาจจะดื้อนิดนึงครับไม่ตลกตลกครับรู้ตัวด้วยครับรู้แก้ไขไหมก็แก้ไขครับดื้อในเรื่องอะไรลูกเช่นอาจจะมีแบบซนๆบ้างครับอายุเท่าไหร่ปีนี้จะ16แล้วครับปกติไม่ว่ากันแต่เวลาที่เราอยู่รวมกับผู้อื่นเพื่อการกิจการอย่างหนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่มันต้องนะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี่เป็นเรคคอร์ดของประเทศนะทุกคนเลยนะจำเอาไว้คุณกลับไปแก้ไขไม่ได้นะคะอีก20ปีข้างหน้าคุณไปเซิร์ชดูตัวเองแล้วระวังจะอายลูกหลานนะมันกลับไปแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเรคคอร์ดของประเทศนี้ไปแล้วฉะนั้นทุกอย่างจะต้องแล้วเมื่อเรารู้ตัวว่าเราเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะดื้อก็ค่อยๆเรียนรู้ในการอยู่ร่วมแล้วก็ปรับตัวจ้าครับแล้วยังไงกับการร้องเพลงหรือยังเข้ามาตรงนี้ได้ยังไงก็คือคุณพ่อก็เป็นนักดนตรีครับก็อยากเป็นเหมือนคุณพ่อคุณพ่อเล่นกีตาร์ครับเราเล่นเป็นไหมคะไม่เป็นครับแล้วบอกอยากเป็นเหมือนคุณพ่อแสดงว่าอยากแต่ไม่พยายามไม่ใช่ครับอยากมาทางด้านนี้ครับด้านทางด้านดนตรีครับเหมือนคุณพ่อก็เลยทิมก็เคยฝึกกีตาร์ครับแต่แบบรู้สึกว่าไม่ค่อยรอดครับไม่ค่อยไปไม่ค่อยได้ครับก็เลยมาร้องเพลงดีกว่าครับชอบมากกว่าครับก็เลยคิดว่าเราถนัดกับการร้องเพลงมากกว่าได้เรียนไหมร้องเพลงไม่ได้เรียนครับก็แค่ร้องให้คุณพ่อฟังอย่างเดียวครับคุณพ่อก็ช่วยเทรนมาใช่ครับกลัวอะไรที่สุดแล้วกลัวเรื่องเต้นครับเพราะไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองจะต้องมาเต้นแล้วไม่รู้เหรอคะว่าถ้าเข้ามาในบ้านนี้จะต้องโดนทุกคลาสอย่างนี้ก็รู้ครับแต่ก็คือแบบพยายามคิดจะเรียนในคลาสครับมาฝึกในคลาสครับเราแลกกันนะเวลาที่ครูคุยกับใครอยู่แล้วพอถึงคิวตัวเองหรือถ้าใครอยากรู้เรื่องครูถามได้นะคะถามได้แล้วเราก็ไม่อย่างนึงอยากให้ทุกคนเปิดใจนะลูกเปิดใจมีอะไรที่มันเป็นจุดดำในใจพูดมีโอกาสได้พูดแล้วพูดซะนะคะเพราะว่าเรายังต้องอยู่ร่วมกันอีกหลายวันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอีกเป็นเดือนๆนั้นพูดให้หมดอยากพูดอะไรก็พูดแล้วต่อพอมาเจอ2วัน2คลาสเต้นไป2วันเป็นยังไงก็สนุกดีครับแต่รู้สึกว่าร่างกายจะเหนื่อยๆคือแบบปกติชีวิตออกกำลังกายไหมเนี่ยเราชีวิตทีมเหรอครับชีวิตก่อนเข้ามาบ้านก่อนเข้ามาบ้านก็ไม่ค่อยได้ออกครับก็มีคุณพ่อบอกให้วิดพื้นบ้างต้องฟิตร่างกายไว้ไม่งั้นจะร้องเพลงแล้วจะรู้สึกเหนื่อยครับแบบจะควบคุมไม่ค่อยได้มีฝึกบ้างครับแต่ที่นี่ต้องแบบมีสเตรชขาครับก็รู้สึกไม่เมื่อยครับนิดหน่อยครับเดี๋ยวก็ชินคงชินครับทำไปเรื่อยๆต้องมีวินัยนะใช่ครับการร้องเพลงต้องใช้พลังเยอะเราจะไม่มีพลังถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงมันก็จะมีแค่เสียงที่จะแหกปากตะโกนไปเรื่อยๆแล้วฟังแล้วก็น่ารำคาญกูหมายถึงทั่วๆไปนะนั้นร่างกายต้องแข็งแรงก่อนอันดับหนึ่งแล้วยิ่งเวลาเราสั้นอย่างครูอย่างนี้หรือเทรนเนอร์รุ่นก่อนๆมาเนี่ยหมายถึงว่าครูบรรดาครูทั้งหลายเนี่ยรุ่นครูขึ้นไปเนี่ยไม่มีโรงเรียนมาสอนแบบนี้ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมีโรงเรียนมาก็เป็นสเต็ปกันมานั้นมันใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้มันนานแต่พวกคุณเนี่ยถูกจับเข้ามาปุ๊บแล้วภายในไม่กี่อาทิตย์จะต้องได้สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ครูกับนักเรียนจะร่วมมือกันทำนะมันเป็นธรรมดาที่มันต้องหนักหนาสาหัสฉะนั้นเราต้องเซฟตัวเองไว้ดีๆเพื่อที่จะมีพลังขับเคลื่อนแล้วทำให้เราไปถึงความฝันของเราเนาะมีอะไรอยากถามครูไหมมันไม่มีครับโอเคครับชื่อเต๋อครับเป็นคนอีสานครับคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
ก็อายุ21ปีแล้วครับตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่วิทยาลัยนานาชาติมอขอนแก่นครับก็จะเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากตัวเองชีวิตตัวเองเป็นยังไงครับก็คือผมเป็นคนก็เป็นคนเงียบๆครับคุ้มๆแล้วก็ไม่ค่อยพูดมากเพราะพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่ถ้ารู้จักกันก็พูดบ้างแต่ว่าตอนแรกๆถ้าไม่รู้จักกันเลยก็ไม่กล้าเข้าไปหาเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลัวคลาส acting ที่สุดครับทำไมคะเป็นคนที่แบบว่าคิดว่าเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับแล้วชอบร้องเพลงไหมชอบแล้วหนูรู้ไหมว่าการร้องเพลงเนี่ยคือพื้นฐานของการแสดงทุกอย่างมันมาจากคลาส acting นะคะครับตอนแรกเพราะตอนเด็กๆเป็นคนขี้อายมากครับเพราะว่าไม่เคยร้องเพลงตอนเด็กก็เป็นนักร้องแต่ว่าร้องเพี้ยนก็เลยไม่กล้าร้องแล้วก็พอตอนเด็กก็เล่นแต่กีตาร์กับคุณพ่อครับก็คุณพ่อเป็นนักดนตรีเหมือนกันป่ะคะเป็นนักดนตรีเหมือนกันครับกีตาร์เหมือนกันกีตาร์เหมือนกันครับเอ้ยพ่อเรามือกีตาร์เหมือนกันครับก็รู้จักกันด้วยอ้าวเหรอครับแล้วก็ก็พอโตขึ้นมาก็มีตั้งวงดนตรีครับแต่ก็ไม่ได้เป็นนักร้องก็อยู่ด้านหลังเล่นกีตาร์แต่เราก็อยากเป็นนักร้องแต่ก็เลยไม่มีโอกาสได้ร้องแล้วเริ่มร้องตอนไปอยู่ที่ต่างประเทศครับคือไปเรียนตอนนั้นไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็2ปีแล้วก็มีโอกาสได้ไปประกวดอย่างเงี้ยครับก็ไปครั้งแรกก็ร้องไม่ได้เรื่องเลยครับก็คือร้องผิดคงผิดคีย์ครับเพราะว่าแต่ก็ได้เข้ารอบเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็ว่ากรรมการไม่ดีหรือว่าหรือยังไงเขาบอกว่าเขาเห็นว่าน่าจะพัฒนาได้ครับก็มันจะมีฝึกด้วยครับฝึกอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในบ้านแต่ว่าฝึกเป็นอาทิตย์ก็ไปเรียนร้องเพลงทุกวันครับรู้สึกชอบเพราะว่าพอเราเข้าไปเรียนปุ๊บเราทำได้แล้วแบบมันมีแรงขึ้นมาครับแบบว่าเฮ้ยเราน่าจะไปต่อได้เยอะกว่านี้อะไรอย่างนี้ครับก็แบบเราก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยเริ่มร้องเพลงมาเมื่อประมาณ2ปีแล้วครับมาสมัคร AF กี่ปีแล้วตอนปีที่แล้วผมกลับมาไม่ทันครับกลับมาก็ประกวดแล้วก็เลยมาสมัครปีนี้ครับแล้วของทีมอ่ะเคยปีนี้ปีแรกครับปีแรกเหมือนกันก็ปีแรกเหมือนกันครับก็ยังงงอยู่คาดหวังอะไรบ้างลูกเข้ามาในบ้านครั้งนี้คาดหวังก็ที่อย่างแรกก็ความรู้ครับเทคนิคต่างๆจะเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากมีอัลบั้มอยากได้เข้ารอบลึกๆอย่างนี้ครับเข้ารอบหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับอย่างที่บอกคือบางครั้งเนี่ยมันมีนักร้องนักแสดงอีกเยอะมากในประเทศนี้ที่ไปไม่ถึงไหนเพราะว่าฝันมีความฝันแต่ไม่วิ่งเข้าหาของพวกหนูเนี่ยโชคดีมากเลยมีความฝันด้วยวิ่งเข้าหาด้วยพอวิ่งเข้าหาเสร็จคนซัพพอร์ตนี่แบบเป็นทีมใหญ่ขนาดนี้พร้อมที่จะผลักดันนะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเรา เขามีอาวุธให้เราหมดแล้วอ่ะมีปากกากระดาษมีอาวุธให้หมดแล้วอยากได้ดีก็เขียนดีลงไปอยากได้เลวก็เขียนเลวลงไปคนอื่นช่วยอะไรหนูมากไปกว่าให้ประสบการณ์และสอนหรือให้ความรู้สึกที่ดีหรืออะไรไม่ได้ที่เหลือเนี่ยทุกคนอ่ะต้องอยากได้อะไรต้องหาเอาต้องทำนะคะเคยลำบากกันบ้างไหมชีวิตก็ตอนสิ่งที่ลำบากที่สุดลำบากที่สุดก็อาจจะเป็นตอนไปอยู่ที่เมืองนอกครับก็ทำงานที่บ้านจ่ายค่าเรียนให้แต่ว่าค่าอยู่ค่ากินนี่หาเองครับก็ต้องไปทำงานเริ่มเรียน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วก็ทำงานตั้งแต่3ทุ่มถึงตี4ครับแล้วก็กลับมานอน 3-4 ชั่วโมงก็ไปเรียนต่อแล้วก็ช่วงพักระหว่างนั้นก็มานอนกลับมานอนที่บ้านแล้วก็ไปทำงานเงี้ยครับก็2ปีเต็ม